โอเคสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาอย่างคลิปนี้นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่มินิเวิร์ลบล็อกอาร์ตกับภารกิจเอาชีวิตรอดสร้างหมู่บ้าน EP 2นะครับผมโอเคกับมุมมองเดิมแล้วก็โอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะมาทำอะไรนะเดี๋ยว EP นี้นะฮะเราจะมาฟาร์มของสำหรับเตรียมสร้างบ้านหลังแรกของเรานั่นเองอ๋อเหล็กก็ยังเผาไม่เสร็จเลยอ่ะอาหารเอาอาหารมาก่อนโอเคเรามีไม้ธรรมดา56แล้วก็ไม้ขาว12น่าจะต้องการเยอะกว่านี้แล้วก็ไม้ดำด้วยเริ่มจากไม้ธรรมดาแล้วก็เดี๋ยวตัดไม้ดำแล้วก็ไม้ขาวแล้วก็เก็บซัฟฟริงมาเพาะพันธุ์เนาะตรงนั้นมันยังมีมอนเกิดอยู่เลยอ่ะอาจจะเป็นบั๊กอ๋อแล้วก็สำหรับคลิปนี้อาจจะมีการตัดช่วงตัดตอนที่ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับเพราะเป็นคลิปที่เราจะมาแบบว่าฟาร์มเฉยๆเนาะเพื่อที่คลิปต่อไปเราจะสร้างบ้านได้สะดวกนั่นเองนะโอ้มันใกล้จะมันก็จะมืดแล้วแฮะกลับเข้าถ้ำก่อนนี่อ๋อกลับเข้าถ้ำเตรียมตัวนอนจึ๊บอ่ะยังนอนไม่ได้มีเหล็กเสร็จหรือยังอีก2อันเดี๋ยวเราเอาสปริงต้นไม้ไปด้วยเลยแล้วกันเนาะเพราะเดี๋ยวยังไงเราก็น่าจะได้เอาไปปลูกปึ๊บโอเคมาเริ่มงานกันต่อเลยเดี๋ยวเราจะทำการตัดไม้กันสักครู่นะฮะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ตัดไม้ขาวกับไม้โอ๊กธรรมดาในละแวกนี้ไปได้พอสมควรแล้วนะฮะเดี๋ยวณตอนนี้ก็คือมันใกล้จะมืดแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปนอนก่อนนะฮะเพื่อให้เป็นตอนเช้าเราจะได้ทำงานได้แบบทั้งวันได้ทำงานแบบสบายๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำการทำเป็นฟาร์มไม้ขาวกับไม้โอ๊กชั่วคราวนะครับผมเพื่อที่เราจะสามารถแบบว่าปลูกแล้วก็ตัดได้เรื่อยๆนั่นเองนะมันจะได้ไม่สูญพันธุ์หมดโลกนะโอเคตอนนี้รอนอนนะระหว่างนี้มีสิ่งที่เราต้องทำก็คืออยู่ไหนนะนี่เนาะเราต้องมีหนังวัวด้วยแฮะเรียบร้อยได้กรรไกรมาแล้วเดี๋ยวกรรไกรเราจะเอาไว้เล็มใบไม้นั่นเองนะแล้วก็อุ้ยกดผิดมืดแล้วนอนก่อนโอเคแล้วก็เราจะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกดผิดเรื่อยๆเลยโอเคไป
เดี๋ยวเราจะออกไปเหมือนฝนจะตกแต่ไม่หรอกโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเป็นดินวางตรงนี้แป๊บนึงโอเคโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปทำการปลูกทำพื้นที่ปลูกต้นไม้ไว้ตรงไหนดีล่ะอ้าวเดี๋ยวฉันยังไม่ได้ทำอะไรแกเลยแกจะมาหาเรื่องกันแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมอีเนี่ยอีเนี่ยอีเนี่ยอาจบังมากแย่มากดูเหมือนพื้นที่ตรงนี้มันจะดูเหมือนจะบักเงาเรียบร้อยมันบักเงาเหมือนว่าบักเงาแล้วกลายเป็นตอนกลางคืนมอนเตอร์ตรงนี้ก็เลยเกิดหรือเปล่านะโอเคมีเหล็กตรงนี้ขอขุดนิดนึงไม่นิดละเยอะเลยเรียบร้อยอ่ะโอเคอู้ตรงนี้มีลาวาด้วยเดี๋ยวเราจะปลูกเราจะปลูกต้นไม้ตรงไหนดีนะแต่ก่อนอื่นเลยเราจะตัดชับ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 เราจะเอาไปตกแต่งบ้านนะชับ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 แล้วก็ชับโอ้กระจัดกระจายเต็มไปหมดตรงนี้อีกสักนิดชับ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 ฮะส่วนที่ตัดไม่ถึงแล้วก็ปล่อยไว้ตรงนี้เราทำเป็นฟาร์มต้นไม้ไปเลยแล้วกันเนาะเราต้องใช้ถังน้ำอ้าวแล้วก็พลั่วเราจะปลูกตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะปึ๊บขุดโชกใส่น้ำจะว่าไปเราก็ต้องหาทรายด้วยนี่นะโอเคเดี๋ยวขุดทรายตรงนี้สักนิดโอเคตักน้ำก่อนปึ๊บฮะตรงนี้เราจะเอาเป็นฟาร์มไม้ปกติแล้วก็เว้นออกมา1 2 3 4 5ตรงนี้แล้วก็ปักปึ๊บ1 2 3 4 5ปึ๊บปึ๊บปักโอเคโอ้ไฟไหม้1 2 3 4และ5ปึ๊บปึ๊บตักน้ำเทปึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเค
1 2 3 4และ5ปึ๊บปึ๊บสองสามสี่และห้าอ่ะไหนเกลียดอัปเดตใหม่ที่ว่าฝนมันตกเยอะจนเกินไปเนี่ยแหละน่ารำคาญมากเลยแล้วเราก็ต้องเว้นมาทางนี้สองสามสี่ห้าตรงนี้อ่ะโอเคทุกคนนะตอนนี้เราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว3แถวสำหรับไม้โอ๊กธรรมดานะฮะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำเป็นของไม้ขาวนะซึ่งของไม้ขาวเราจะทำเอาไว้ตรงสำหรับของไม้ขาวเราน่าจะทำเอาไว้แถวแถวไหนดีนะแต่ก่อนอื่นนะเข้าไปนอนอีกแล้วมันจะมืดอีกแล้วอ่ะไปนอนก่อนให้เป็นตอนเช้าอ๋อแล้วก็คลิปนี้นะอาจจะบางทีอาจจะดูไม่มีอะไรแล้วก็ดูเป็นคลิปสั้นๆนะฮะเพราะคลิปนี้มันไม่มีอะไรเลยนอกจากฟาร์มฟาร์มฟาร์มแล้วก็ฟาร์มนั่นเองนะฮะโอเคแต่ว่าไปเรามีอัญมณีโบราณแล้วแล้วก็เหลือแค่หาทองให้เจอนะเนี่ยเราก็จะได้เครื่องกำเนิดสิ่งมีชีวิตแล้วเหล็กเราเพียบเผาต่อแล้วก็นอนงำ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 อะงำ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 อะย่อยขึ้นไปเอาละเราจะมาทำฟาร์มไม้ขาวไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวขุดนี้ออกก่อนรู้สึกบางหูบางตาขุดออกให้หมดแบบนี้แหละแล้วเราก็จะวางฟาร์มไม้ขาวไว้ตรงนี้เริ่มจากตรงนี้เลยนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราก็จะทำแบบเดิมนะก็คือนับไป1 2 3 4 5ปึ๊บเราจะทำแบบนี้3แถวเหมือนกันนะและก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะทำการตัดไปตอนเสร็จเลยนะฮะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ทำฟาร์มไม้ขาวทำที่ปลูกไม้ขาวตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวต่อไปนะฮะเราจะไปฟาร์มไม้สนแล้วก็อาจจะไปฟาร์มไม้สนฟาร์มทรายแล้วก็ทำสวนทำที่ปลูกไม้สนเพิ่มเติมแล้วก็ไปตัดไม้ขาวเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะฮะแล้วก็นะไหนดูซิหายมีอะไรบ้าง nope. Nope. ไม่ได้อะไรเลยอีกแล้วอ่ะโอเคป่ะตัดไม้สนดีกว่าเพื่อที่จะได้มีเสียเวลาแล้วก็อย่างที่บอกนะก็อาจจะตัดช่วงเยอะหน่อยเนาะสำหรับคลิปนี้เพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากการฟาร์มวัตถุดิบเพื่อที่จะสร้างบ้านในพาร์ทต่อไปนะฮะไม้สนก็จะตัดยากๆหน่อยอะเนาะเนื่องจากว่าต้นมันสูง
โอเคถ้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคลิปเราก็วาร์ปเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทำการฟาร์มมาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะก็ระยะหนึ่งก็นานพอสมควรนะฮะของที่เราฟาร์มมาได้ก็ประมาณนี้นะเอาจริงๆยังไม่ได้ไปตัดไม้ขาวเพิ่มเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดไม่พอเราค่อยมาตัดเพิ่มตอนที่สร้างเอาก็ได้เนาะนี่แล้วเราก็ไปขุดทรายแล้วก็ได้อันนี้มานี่แล้วก็เราทำกล่องเก็บของเพื่อที่จะเอาไว้แบบว่าเก็บพวกต้นอ่อนของต้นไม้ที่ตกลงมานั่นเองนะเดี๋ยวจะมาวางไว้แบบนี้ปึ๊บเอาไว้สำหรับเก็บต้นอ่อนของต้นไม้ที่ตกลงมาตอนเราตัดเนาะเดี๋ยวนะฟาร์มเราอยู่นู่นแล้วเราจะเดินมาทางนี้ทำไมเก็บไปก่อนนี่แบบนี้แล้วเราก็ไปฟาร์มตรงนู้นเอากล่องไปวางไว้เนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บจึ๊บโอ้ลาวาปึ๊บอะอะกล่องอันนี้เราว่าเราวางไว้แบบนี้ดีกว่าโอ้อีกละโอเคเก็บต้นอ่อนไว้ในนี้แล้วก็ยังไม่ได้ทำฟาร์มไม้สนเลยแฮะจะทำพาร์ทนี้เลยดีไหมหรือว่ายกยอดไปทำพาร์ทหน้าดีแต่พาร์ทหน้าคือเราทำบ้านนี่นะสรุปเลยว่าทำพาร์ทนี้แหละแต่ว่าเราจะปลูกไว้ตรงไหนดีโอ้ฟาร์มไม้สนเอาไว้แถวๆนี้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราขอทำการเคลียร์พื้นที่และทำฟาร์มให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเนาะโอเคแล้วก็ตัดอีกรอบหนึ่งนะฮะตัดเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ทำการฟาร์ทำการทำที่ปลูกต้นสนเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้ขาวเพิ่มอีกเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บของเพื่อเตรียมสร้างบ้านฮะอ้อแล้วก็ไปเคลียร์พื้นที่สำหรับสร้างบ้านด้วยเอาละตัดเลยสองต้นไปแล้วก็สามต้นพรวนดินไว้ก่อนพรวนดินไว้ก่อนรอซัตลิ่งตกก่อนนะฮะโอเคเอาประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะสร้างบ้านตรงไหนดีนะคิดว่าน่าจะสร้างแถวๆนี้นะโอเคเราเคลียร์ดินตรงนี้ออกสักเล็กน้อยนะฮะโอเคเราก็ทำการเคลียร์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะใช่คิดว่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละถ้าอย่างนั้นก็ใกล้จะมืดแล้วด้วยสิ
งั้นเราไปเอาของเรามีโต๊ะคราฟอยู่นี่นะเดี๋ยวนะแต่มันก็ใกล้มืดแล้วระวังโต๊ะคราฟไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเนาะเราจะได้ไม่ลืมว่าเราจะมาสร้างบ้านตรงนี้ตึ๊บแล้วเราก็ทำกล่องสำหรับเก็บวัตถุดิบในการสร้างบ้านไว้ตรงนี้เลยก็จะเป็นพวกไม้ต่างๆเนาะเดี๋ยวพวกดินเหนียวอะไรพวกนี้เนาะเรายังจำเป็นต้องเอาไปเผาก่อนเนาะโอเคเก็บไม้ไว้ตรงนี้นี่อีกใบไม้ด้วยโอเคแล้วก็วิ่งกลับบ้านเอาของไปเผาเนาะโอ้ตกเพียบมา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 บโอ้โอ้จอสะบัดแวะปลูกต้นไม้แป๊บหนึ่งเก็บใส่กล่องแล้วก็วิ่งกลับบ้านอู้มืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วฮึบกลับเข้าหลุมหลบภัยแล้วก็นอนโอเคเดี๋ยวเราจะแบ่งถาดออกมาสักนิดนึงไม่นิดละครึ่งกล่องแล้วก็เอานี้มาแล้วว่าถ่านเราหมดแน่ๆเลยอ่ะเหล็กเก็บมาแล้วก็เก็บเหล็กไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเผาเผากระจกปึ๊บฮะแล้วก็เผาสิ่งนี้ไว้ปึ๊บเดี๋ยวขอครับเตาเผาเพิ่มอีกสักอันหนึ่งเตาเผาปึ๊บเพื่อที่เราจะย่างอาหารได้นั่นเองนะปึ๊บเก็บเข้าไปเติมนิดนึงดินเราเก็บใส่กล่องไปเลยเยอะมากเมล็ดแตงโมฮึบแล้วก็เนื้อปลาด้วยนี่นะนี่ปุ๋ยโอเคประมาณนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เราไปปิดคลิปกันดีกว่าอ่ะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย